ยินดีต้อนรับสู่ Outlast 2 Demo คุณคือ Blake Lungerman ตากล้องทำงานร่วมกับลินภรรยาของคุณคุณสองคนเป็นนักข่าวสายสืบสวนที่ยอมเสี่ยงตัวเองเพื่อขุดคุยเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเรื่องที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องคุณตามเบาะแสฆาตกรหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งไปรู้จักกับชื่อเจนโดการสืบค้นพาคุณไปยังทะเลทรายแอริโซนาสถานที่อันแสนมืดมิดที่ซึ่งไม่มีใครอยากจะสาดแสงไฟไปยังที่นั่นความเลวร้ายที่อย่างรากลึกอาจจะมีเพียงสิ่งเดียวที่ควรทำเอาล่ะเราลองมาถ่ายวิดีโอเริ่มต้นกันดูนะบอกนะถ้าคุณพร้อมโอเคเริ่มได้เลย2สัปดาห์ก่อนผู้หญิงคนหนึ่งถูกพบว่าเธอเดินอย่างไร้จุดหมายเธอไม่สวมรองเท้าและเธอก็ตั้งครรภ์ด้วยโดดเดี่ยวท่ามกลางถนนอันแสนอ้างว้างหลายร้อยไมล์จากเมืองที่ใกล้ที่สุดบ้าเอ้ยคุณเห็นไหมตะกี้เครื่องยนต์ใช้การไม่ได้บ้าเอ้ยจันทราที่เป็นเสมือนแสงนำทางให้กับเบลกหอของเขาตกลินไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีเบลกรอดมาได้ท่ามกลางหุบเขาทะเลทรายเขาหยิบแว่นตาและกล้องที่พกมาด้วยเพื่อถ่ายทำเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องเดินหน้าแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวแสงไฟรำไรข้างหน้าทำให้เขามีความหวังเบลกออกวิ่งไปโดยไม่ได้ยั้งคิดได้ยินเสียงใครบางคนพูดเสียงผู้หญิงกรีดร้องและใครบางคนด้านหน้าค่อยๆหายไปในความมืดหมู่บ้านแห่งนี้มันอะไรกันแน่เบลกเข้าไปในบ้านด้านหน้าภายในดูปกติดีแต่ก็ไร้เจ้าของบ้านความมืดบดบังสายตาเขาทว่ากล้องที่เขาติดตัวมาด้วยจะช่วยเขาเรื่องนี้ปัญหาคือเขาจะต้องหาแบตเตอรี่สำรองตลอดการเดินทางเอาตัวรอดที่นี่เขาออกจากบ้านหลังแรกทว่ารั้วเหล็กขวางทางเขาอยู่เขาจึงต้องสำรวจบ้านอีกหลังเพื่อหาทางไปต่อ
้องพิธีกรรมบางอย่างที่ชวนให้คิดถึงลัทธินอกรีตลัทธิบูชาซาตานเบื้องหน้าของเขาคือศพของเด็กทารกมากมายเดินทางถัดไปเป็นสนามเด็กเล่นที่มีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางบางสิ่งพาเขามายังสถานที่อีกแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าเบรกจะอยู่ในช่องระบายอากาศทว่าเขาเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเมื่อทุกอย่างพังลงมาทำให้เขารู้ว่าที่ที่เขาอยู่ก็คืออาคารเรียนJessica and Lynn. When we were. Blake เดินสำรวจออกมายังโถงทางเดินเขาเจอกับล็อกเกอร์บานหนึ่งได้เปิดเอาไว้ป้ายด้านขวาเขียนระบุชื่อเจ้าของเด็กสาวที่มีชื่อว่าเจสสิก้าเฮ้ลินฉันเบื่อมากคุณคอมโบเวอร์เอาแต่พูดเรื่องสงครามเมื่อ30ปีก่อนบลาบลาบลาอย่างไรก็ตามฉันไม่ได้ปั่นจักรยานกลับบ้านกับเธอนะวันนี้เพราะว่ามีงานเขียนต้องทำน่ะไว้จะโทรหาตอนถึงบ้านแล้วนะวันดีเจสคอมโบเวอร์นี่ไม่ไหวเลยนะสเปรย์พ่นจมูกของเขาทำให้ฉันอยากอาเจียนงานเขียนกันเหรอเธอไม่ได้กำลังเขียนเรื่องที่เธอจะเปิดเผยความจริงดำมืดที่เป็นเบื้องหลังของทีมฮอกกี้เซนต์แอมโบรสฟิลด์หรอกนะพ่อเธอคาดการณ์ให้เธอทำใช่ไหมเธอน่ะชอบเล็กซะหัวปากหัวปั๊มเลยนะหุบปากไปเลยเจสเอาล่ะเราต้องหาทางเปลี่ยนสเปรย์พ่นจมูกของคอมโบเวอร์เป็นสเปรย์ซอสพริกนะส่วนเธอก็เงียบไปเลยนะเจสนอกจากนี้ภายในตู้ยังมีกล่องดนตรีของเจสสิก้าด้วยซึ่งจากหลักฐานทั้งหมดดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นโรงเรียนของทั้ง3ในวัยเด็กเบลค์ลินและเจสสิก้าจากนั้นความผิดปกติก็ได้เกิดขึ้นกับล็อกเกอร์ทั้งหมดเล็กเดินทางเข้ามาภายในตู้ของเจสสิก้ามันพาเขาไปยังอีกห้องหนึ่ง
Oh God! Yes! Fuck! เล็กวิ่งหนีบุคคลแปลกหน้าที่พยายามจะทำร้ายเขาเข้ามาในสวนข้าวโพดตอนนี้เขาหลบอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านรอให้หนึ่งในชายกลุ่มนั้นผ่านไปOh!